สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้ง TV วีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะเราไปเห็นบ้านของผู้หญิงคนนี้มีอ่าเป็นบ้านเล็กๆไม่ใช่เป็นบ้านหรอกคะ่ะมันจะเป็นเป็นตรงนี้นะคะเราก็เลยคิดไอเดียหนึ่งขึ้นมาว่าเราจะสอนสร้างสาลพระภูมิอันนี้จะเป็น EP 1น,นะคะไม่ใช่อ่าเราก็จะสอนเป็นแบบว่าอันนี้เราจะทำสอง e p นะคะ E p แรกจะเป็น สอนสร้างสังนภูมิแบบว่าง่งายๆแปบ๊บเดียวก็เสร็จนะคะแต่ ep 2จะมีความอลังการงานสร้างมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบง่ายๆก็คือ ep นี้ก่อนนะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกดเมนูกดไอเทม Edit แล้วก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราเลือกไปที่อันที่5เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กด For แบบนี้นะคะโอเคลหลังจากนั้นเราก็กดให้มันแบนเลยค่ะแบนติดกับพื้นเลยนะ โอเคประมาณนี้หลังจากนั้น mm hmm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราขอจัดการตรงพื้นก่อนโอ้โหนี่มันใหญ่เกินไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแก้ไขด้วยนะคะ okay, โอเคอุ้ยมันเบี้ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราสร้างวอลหม่ก่อนอีกแป๊บนึงโอเคค่ะประมาณนี้เราก็สร้างเป็นวอลแบบนี้นะคะเอฟฟอนนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำให้มันแบนๆติดกับพื้นค่ะ แล้วก็กดให้มันกว้างเลยนะคะกดให้มันก,กว้างๆใหญ่ๆเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ทำการกดแบบนี้อุ้ยโอเคประมาณนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็กดไปข้างหน้าจุ๊บจุ๊บโอเคค่ะแบบนี้นะคะใครอยากจะไปปรับสีเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูก่อนนะคะว่าเราจะปรับสีอะไรแล้วจะสวย อ่าสีอะไรดีอืมอ่าเราจะเอาเป็นสีขาวแล้วกันนะคะเพราะว่าสีขาวก็เป็นแบบนี้ก็สวยแล้วนะคะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วให้กดมาที่คําว่า f ฟ r ร์นิเจค่ะเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นคล้ายๆที่วางแจกันแต่เราจะมาประดิษฐ์เป็นมันจะคล้ายๆกับที่วางแจกันนะคะอ่าเป็นที่วางแจกันนี่แหละแต่เราจะเอามา ทำเป็นสารพัดภูมินะคะหลังจากนั้นก็กดให้มันสูงขึ้นเลยค่ะกดให้สายเนี่ยสูงขึ้นเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นก็กดขยับขย,ยื่นเท่าที่เราจะอยากจะได้เลยนะคะไม่มีอะไรยากเลยค่ะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะก็อุ๊ยขอโทษน,นะคะมี youtube ขึ้นมาหลังจากนั้นนี่เราก็กดแบบนี้กดจนกว่ามันจะพอดีเท่าที่เราอยากจะได้เลยนะคะทุกคน ชึบชึบกดเข้าไปกดเข้าไปโอเคเราอยากจะได้สูงเท่าไหร่ก็กดตามนั้นที่ทุกคนอยากจะได้เลยนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปเลือกพอเราทําตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกตรงที่จะเป็นอ่า เป็นตัวบ้านนะคะโอ้ยลืมไปเลยกดตรงนี้นะคะทุกคนจะเป็นโหมดบ้านให้เราเลือกนะคะเป็นบ้านที่เราไม่ต้องสร้างเองแต,เ ade, แต่เขาให้สําเร็จรูปเลยแต่เราเข้าไปอยู่ข chine, Hyundai, ้างในไม่ได้เนาะเข้าไปอยู่ข้างในบ้านไม่ได้จะเป็นบ้านสําเร็จร <Tesla. S 2> ูปแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาเป็นบ้านแบบไหนก็ได้ที่มันแบบว่าเหมือนกับเป็นบ้านของสันทภูมิแบบบ้านของตายแยสันทภูมินะคะเราจะเอาแบบไหนก็ได้เลยขอแค่เหมือนแล้วก็เหมาะ แบบให้ให้สวยๆแค่นั้นก็สามารถทําได้นะคะอุ๊ยขอโทษอีกรอบนึงนะคะมีการแจ้งเตือนอ่าเราก็ขออนุญาตด,ดูก่อนนะคะแป๊บบนึงขอใช้เวลาก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องการดูว่ามันจะมีบ้านแบบไหนบ้างที่เหมาะกับสารภูมิมากที่สุดนะคะขออนุญาตด,ดูก่อนแป๊บนึงค่ะอืมโอเคค่ะถ้างั้นเราจะเอาเป็นแบบนี้นะคะ แต่บ้านใหญ่เกินไปเราก็ต้องขยายให้เล็กลงแบบนี้นี่แบบนี้เลยนะคะเล็กกว่าตัวเราประมาณตายเท่าอยู่นะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ปรับให้เป็นสีทองเลยค่ะเดี๋ยวปรับให้ตรงนี้เป็นสีขาวล้วนแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปรับเป็นสีทองนะคะนี่เราก็จะได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยับขึ้นไปเลยเพราะว่าเราจะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะนะคะบนโต๊ะที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้เลยนะคะ อ่านี่น,นี่ตรงนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ขยับเท่าที่โหนอยากจะได้ค่ะแต่ก็เราก็กดให้มันบวมๆขึ้นนะคะจะได้ไม่ดูแบบพื้นที่จะได้ไม่ดูโลงเกินไปนะคะให้ใหญ่ๆหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ให้ขยับไปข้างหลังค่ะให้ตัวบ้านนะคะขยับไปข้างหลังเลย เพราะว่าถ้าถามว่าทําไมต้องเหลือข้างหน้าไว้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาวางเราจะเอาไวา้าาวางทูบแล้วก็วางพวกเส้นไหว้นะคะโอเคก็เหลือข้างหน้า,าไว้เยอะพอที่เราจะสามารถวางได้เลยนะคะวางเส้นไหว้กับทูบได้นะคะโอเคหลังจากนั้นกดเฟอร์นิเจอร์ค่ะเลือกเป็นพรมนะคะเวลาเราไหว้เนี่ยเราจะไม่ยืนไหว้เนาะเราจะนั่งไหว้เราก็จะใช้เป็นพรมนะคะ เป็นพรมที่เอาไว้นั่งแบบนี้เลยแต่บางคนเวลานั่งไหวก็จะไม่มีพรมเนาะแต่อันนี้เพื่อให้แบบดูมีอะไรมากขึ้นก็จะมีพรมนิดนึงนะคะประมาณสักสองผืนอยากจะได้กี่พรมก็แล้วแต่ที่ทุกคนอยากจะสร้างเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็กดมาที่ตรงนี้ค่ะจะเป็นโหมดอาหารนะคะ หลังจากนั้นเราก็เลือกอาหารเราจะเอาเป็นส้มเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาส้มไปไหว้กันนะคะอ่าเราหาส้มก่อนเลยส้มอยู่ไหนเอ่ยเดีย๋ยวเราขอแนทเลื่อนก่อนนะคะก็อยากจะไหว้อะไรก็ได้เลยนะคะแต่ว่าความหมายที่ดีก็น่าจะเป็นส้มนี่ค่ะเราเจอส้มแล้วแต่แปลกนะคะในเกมนี้เขาไม่เรีย เขาไม่เรียกส้มว่าออเรนต์แต่เขาเรียกส้มว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่เขาไม่เรียกว่าออเรนต์ออเรนต์ที่มันจะแปลว่าส้มนะคะอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เป็นเสียงการแจ้งเตือนเนาะแบบตืดตืดตืด,อ,ด,อ,ด,อ,ดอ,อะไรประมาณนี้ไงอ่าเราก็กดขยายส้มให้ใหญ่ขึ้นหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ดูเหมือนจะเล็กเกินไปหลังจากนั้นเราก็หามาวางอีก ทางด้านขวานะคะด,ด้านซ้ายเราวางส้มแล้วด้านขวาเราจะมาวางอะไรกันอีกมาดูกันเลยเราว่าเราจะวางเป็นข้าวกล่องนะคะอ่าทัานหนึ่งนะคะขอระยะหาข้าวกล่องก่อนนี่ค่ะจะเป็นข้าวกล่องแบบนี้หลังจากนั้นเราก็ขยับขึ้นได้เลยอ่าประมาณนี้นะคะอุ้ยหายไปแล้วท่านหนึ่งนะคะโอเคอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็ไปวางไว้ตรงข้างขวามือนะคะชิดขวาเลยเพราะว่าเราจะเหลือตรงกลางไว้เพราะว่าเราจะเอามาวางทูบเทียนนะคะไอ้ไม่ใช่เทียนสีเราจะวางทูบอย่างเดียวเนาะจะเป็นคล้ายๆเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเอาทูบไปปักไว้ที่ข้างในจะเป็นคล้ายๆเม็ดทรายสีสขาวๆนะคะแล้วเราก็เอาทูบป,ปักไว้นะคะโอเคหลังจากนั้นก็มานี้อีกค่ะ แล้วหลังจากนั้นกดมาที่ตรงนี้นาออันที่5เลือกมาอันนี้ค่ะก็คือเราจะมาทําเป็นที่ใส่ที่ใส่ใสเป็นแบบว่าปักทูบนะคะกดให้เล็กเลยแบบเล็กมากๆเอาประมาณนี้เล็กกว่านี้ก็คงน่าจะมองไม่เห็นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นเราก็ไปวางไว้ตรงกลางของสารภูมิค่ะเพราะว่าตรงซ้ายข้างเพราะว่าตรงข้างซ้ายเนี่ยเราวางส้มไปแล้วส่วนข้างขวาเราก็วางข้ากล่องไปแล้ว ส่วนตรงกลางนะคะเราจะวางทูบเลยอ่าเดียวเดียวเดียวโอเคเดี๋ยวเราขอกดตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ปรับเป็นสีหินอ่อนนะคะเพราะว่าหินอ่อนเป็นสีที่สวยมากคะ่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปวางไว้ตรงตรงกลางอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เลยนะโอ้โหเล็กมากอ่าแปบ๊บหนึ่งขอเราเราขอใช้เวลาแบบในการเคลียร์ที่จะมาวางไว้ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเรากดให้มันใหญ่ๆขึ้นกว่าเดิมโอเคประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสร้างเป็นอีกอันนึงนะคะเพราะว่าข้างข้างในแบบมันโบเบมากแบบไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยเราจะสร้างเป็นอยู่ข้างในอีกอันนึง่ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันกดมาที่อันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึง แบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็ขยายให้เล็กนะคะถามว่าเล็กแบบไหนให้เล็กเท่าๆกับถ้วยที่เราสร้างเมื่อกี้เลยค่ะที่เราตั้งอยู่ตรงกลางอะคะ mm ่ะ hmm. เพราะว่าเราจะเอาไปใส่ข้างในนะคะ mm hmm. โอเคแป๊บนึ่งเราจะเอาไปตั้งไว้ในข้างในเลยนะคะ mm hmm. ประมาณนี้ชึบเราก็ใส่ นี่นะคะใส่แว้ในข้างในเลยถ้าใครมองไม่เห็นนะคะว่าตอนนี้มันอยู่ถึงไหนแล้วเราก็ปรับมุมมองในการที่มองเลยค่ะนี่นี่นี่มุมมองแบบนี้จนกว่าเราจะรู้สึกว่าเห็นชัดๆเลยแบบนี้นะคะอ่าแบบนึงนะคะขอใช้เวลาแป๊บหนึง่งโอ้โหแบบมันมันก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้มันมองเห็นมากนะคะ โอเคหลังจากนี้เราก็กดให้มัน,นแบนๆค่ะแบนเข้าไปข้างในนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพอเรากดแบบนี้แบบเท่าที่เราอยากจะได้แล้วเนี่ยเราก็ไปปรับสีให้เป็นสีแบบเท่าๆนะคะเป็นแบบเป็นเม็ดทรายที่จริงต้องเป็นสีขาวนะแต่ว่าเรากดผิดไปแล้วเราก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราภาคเสียงแล้วเนี่ย ขออภัยนะคะเราทุกคนก็เป็นปรับเป็นสีขาวเนาะเพราะว่าเม็ดทรายสีขาวนะคะคือการแจ้งเตือนเยอะมากต่อไปเราจะมาสร้างทูบกันค่ะอุ๊ยกดผิดนี่นะคะกดอันนี้มาอีกรอบนึงแล้วก็กดให้มันอยู่นิ่งๆแล้วก็กดให้มันแบบว่าแบนๆแบบแบนมากๆให้มันเป็นว่าเส้นเล็กๆแบบนี้เยนะคะอ่ะไม่ใช่เล็กแบบนี้นะแล้วก็กดให้มันแบบว่าแบนๆแล้วก็ยาวๆขึ้นมาอีกนะคะ อ่านี่ยาวๆแบบไม่ต้องยาวมากนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้มันแบนๆได้เลยโอเคนี่แบนๆประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะสีแดงๆหลังจากนั้นเราก็เราไม่แน่ใจนะคะว่าสารพภูมิอ่ะต้องใช้ทูบกี่ดอกเราก็จะลองใช้ซักสองดอกนะคะถ้าเราใช้ผิดก็ขอโทษนะคะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าใช้ทูบกี่ดอกกันโอเคหลังจากนั้นก็ไปปักไว้ข้างในเลยะคะ่ะ ปักไว้ตรงข้างในนี้เลยนะเอเคปแป๊บ,บนึงอ่าแบบนี้นะคะเราก็ได้แล้วคือก็เหมือนจริงเปะ๊ะเวอร์พารามแปะเลยนะคะอะไรคือเป๊เวอร์พารามแปะเราก็แปะลงไปเอ้ยไม่ใช่สีปกักลงไปไม่ใช่แปะต่อไปนะคะก๊อปมาอีกรอบหนึ่ง ก๊อปมาอีกรอบหนึ่งก็คือสร้างทูบแบบนี้สร้างทูบแบบนี้มาอีกอันนึงนะคะนั่นเสียงการแจ้งเตือนอีกแล้วนะคะเป็นการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เรานะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็กดขยายให้เข้าไปอยู่ข้างในเลยค่ะทูบหายไปไหนแล้วคือด้วยความที่เล็กแล้วก็เป็นสีเทาด้วยนะคะทําให้เรามองไม่เห็นเลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรา กดหายก่อนแล้วก็เดี๋ยวสร้างมาใหม่คือมันเป็นสีเทาไงล้าตรงนี้มันมีสีเทาเยอะมากทาให้แบบสีปนกันจนเราหาไม่เจอเคเข้าไปข้างในนะคะ mm hmm. โอ้ย <laughs> การแจ้งเตือนเยอะไปหน่อยนะคะทุกคนในวันนี้การแจ้งเตือน f a c e b o o k youtube เนี่ยมาเต็มเลยโอเคค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะก็คือเราสร้างทูบสองอันเนี้ยให้แบบเวลาปักก็ให้ปักตรงๆกันนะ ห,หลังจากนั้นนะคะเราจะมากดที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะสร้างเป็นควันนะคะนี่หลังจากนั้นก็กดตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอันนี้เลยนี่เป็นควันแบบนี้นะคะแต่ว่าควันเนี่ยใหญ่เกินไปอันนี้เขาเรียกว,ว่าควันไฟไหม้แล้วนะคะเราจะไม่ใช่ควันไฟไหม้แบบควันแบบว่าขนาดจิ๋วๆนะคะอ่าจิ๋วประมาณไหนเอ่ยแป๊บน,นึงอันนี้ก็ยังใหญ่เกินไปนี่จิ๋วประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้ก็คือได้เลย อ้าวโอเคเฮ้ยมันอยู่ตรงนู้นไปปักไว้แถวแถวควันนะคะไป,นนไปอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับเอาควันเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับทูบนะคะนี่ประมาณนี้แป๊บน,นึงนะคะเราขอปรับให้มันแบบว่าตรงๆก่อนนะคะอืมประมาณนี้เลย โอเคนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราจะขยายแบบมุมมองให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นทูบละเทียนเอ้ยทูบและควันของเรานะคะคือสมจริงมากดีนะเนี่ยที่ในเกมนี้คือแบบมันมีควันให้ถึงจะไม่มีถึงจะไม่มีอ่าทูบให้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถสร้างทูบเองได้แต่อย่างน้อยเขาก็ให้ควันมานะคะโอเคนี่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกราบกันก่อนนะคะ อ่า,อาเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนมาอีกคนนึงนะจะเอาเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อ่าเราตามเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะแล้วก็รวมเป็นเราก็เป็นสองเพราะว่าถ้ามีพรมสองผืนก็ตามเพื่อนมาสองได้ตามเพื่อนมาหนึ่งคนแล้วก็รวมกับเราอะไรประมาณนี้โอเคตอนนี้เรามีพรมอยู่สองผืนเราก็ไปตามเพื่อนมาอีกคนนึงเราก็นั่งเลยค่ะโอเคเพื่นอนคนนั้นก็จะนั่งตามเราเนาะเราก็ไป คุยกับเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราลุกขึ้นก่อนแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนนะคะกดคุยแล้วก็กดปรับท่านะคะนี่ข้างล่างเลยนะแถบอันที่สาค่ะเพื่อที่เราจะปรับท่าแล้วก็ให้เขาแล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะ๊ยไม่ใช่กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้นี่แล้วก็แล้วเราก็ให้เขานั่งกราบนะคะมันจะมีแบบว่ากราบแบบแบบนี้แล้วก็กดอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็จะกราบแบบนี้เลย แล้วเราก็จะมานั่งแล้วเราก็กดตรงนี้เดี๋ยวกลาบอีกรอบนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคแบบนี้เราก็คือได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แป้งขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ